สวัสดีค่ะสวัสดีเฉยๆชิสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำอะไรเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งไปทำอะไรคะผักบุ้งไฟแดงทางนี้ต้องเลยผักบุ้งไม่ได้อยู่ทางนั้นอันนี้เป็นสระเลี้ยงปลาของเราแต่น้ำมันลดเยอะแล้วมาไหมไม่มีปลาแหละน้ำมันหายหมดแล้วมาแล้วเห็นแล้วแล้วเราก็จะมาเก็บผักบุ้งกันในสระเลี้ยงปลาที่ไม่มีปลาแล้วมีแต่ผักบุ้งให้เก็บแล้วนั่นแล้วก็บอกแล้วให้ใส่บูทมาเก็บเป็นไหมล่ะน้องเนยผักบุ้งอ่ะไม่เป็นเป็นตะหยาบอ่ะนี่อันนี้ใช่ไหมหายใจไม่ออกนี่แบบนี้ไงนี่ไงผักบุ้งน้องบางคนก็มาช่วยแบบว่าเดินไม่ได้มาช่วยก่อกวนนะคะแม่มันจะเหยียบผักบุ้งออกมาแม่ออกมานี่นี่แม่เก็บอยู่เนี่ยออกมาน้องเนยอ่ะเหยียบไปทั่วแล้วน้องเนยน่ะเดินไปเหยียบยอดผักบุ้งไปแล้วน้องเนยน่ะมันกำลังก่อนกินเอ้าพี่ชาชอบได้ไหมได้มันนุ่มเนี่ยพื้นมันนุ่มคุณเนยกินผักไหมคุณเนยอ่ะเก็บผักมันจะโตไหมเนี่ยฝนก็ไม่ตกนานแล้วใส่ตะกร้าสิคะนุ่มจริงพี่เต๋อพี่เต๋อเหยียบรองเท้าหนูทำไมอ่ะไม่ได้เหยียบรองเท้าหนูอยู่อีกที่นึงเด็ดนะนี่เนี่ยนั่นแหละเฮ้ยมีคนมาเด็ดตรงนี้ใช่ไหมวันนี้มีคนมาเก็บก่อนเราแล้วใช่ไหมบุ้งก็ยอดไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะคะจะเป็นยอดค่อนข้างผอมหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีน้ำ
วันนี้รู้สึกมีคนมาเก็บแล้วนะยอดมันเหลือไม่เยอะเลยเด็กตกโคลนเด็กตกโคลนร้องไห้แง่ๆแล้วเด็กก็จะไปเล่นโคลนถอยมาถอยมาพอแล้วพอแล้วเลยขี้เกียจเอาไปล้างด้วยเอามาบ๊ายบายกันนะสวัสดีค่ะสวยๆบ๊ายบายเนี่ยพอแล้วไม่เอาใกล้กล้องเกินไปแล้วสวัสดีค่ะยังนุ่มกันได้เกิดแท้ค่ะให้เจ้าหน้าได้จีบมือบ๊ายบายสิคะ